ขอให้ได้ตัวซีเครตด้วยเถิดพับมาดยี่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  What's up everyone Welcome to DJ Ten Submit Channel yeah สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys และนี่ก็คืออพิสโซ่นะครับผมกล่องซุ่มบลายบ็อกซ์อาร์ตอยดีไซเนอร์ Toys จาก Pop มัดถ้าพูดถึงของเล่นของสะสมตอนนี้ไม่มีอะไรจะฮิตเกินไปกว่าเจ้ากล่องสุ่มอาร์ทถอยพวกนี้แล้วนะครับตอนนี้สุดยอดกระแสะฮิตมากๆอ่นใจไม่ไหวก็ต้องจัดมาบ้างนะครับนะไปแอบดูไปแอบ,แอบส่องมาตลอดเวลาตามร้านนะแต่คราวนี้มันเจ๋งตรงที่ว่า Pop Mart มี Official Store บน Lazada แล้วนะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะก็เข้าไปดูในแอปนะง่ายมากๆพิมพ์ไปเลยนะเข้าไป Lazada Pop Mart Official Store นะครับก็จะเห็นน้องๆเนี่ยดีไซเนอร์ทอยที่เรารู้จักกันดีนะอย่างน้องมอลลี่นะครับลาบูบูดีมูนะครับสกอแพนด้าแล้วก็จะมีพวกคาแรคเตอร์จากหนังจากการ์ตูนนะเพียบเลย Harry p o พอตเ Toy Story Sponge Bob อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะเป็นของไลเซ n นลิขสิทธิ์แท้ที่เขาเอามาดีไซน์เป็นอาร์ตทอยนะครับจาก Designer, ดีไซเนอร์ดังๆแล้วบน Official Store เนี่ยเขาก็มีแจกนะคูปอง v o u ชอร์ให้เราเนี่ยเอาไปเป็นส่วนลดนะบน Lazada อีกนะครับผมลองเข้าไปดูเห็น v o u ชอร์มีส่วนลดสูงสุดถึง500บาทด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เนี่ย r t p m f r t o f l s t o r l Store ไว้ใต้คลิปนี้นะจะได้กดไปที่ร้านง่ายๆเลยแล้วก็เร็วมากๆนะผมสั่งไปในอาทิตย์ที่แล้ว7วันของเดินทางมาถึงแล้วนะครับอยู่นี่เลยมึงนี่เลยครับผมจาก Popmart มาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับกล่องน้ำตาน,นี่มาจาก Official Store เลยนะยังไม่ได้เปิดเลยนะครับ เซตที่ผมสั่งมาก็เห็นแล้วแหละตามหน้าปกกันนะครับกับเจ้ามอนสเตอร์นั่นเองน้องไคจูนะน่ารักมากแอบเล็งมานานแล้วกับเซตนี้นะมันเยอะไออาร์ตท,ทอยดีไซเนอร์ทอยที่เราเห็นกันมันก็มีแบบน่ารักแบบสวยแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยไอตัวนี้เห็นแล้วมันก็น่ารักแต่มันมีความแบบเท่ๆนะดุๆหน่อยเหมือนผมอะน่าดุแต่น่ารักแอบใจดี <c oughs> อ่ะ,อะเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับ คืออยากรู้เหมือนกันปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปจัดกันเนี่ยยกกล่องนึ้อ,อปลาเป็นเซตเซตเซตคอลเลกชันอ่ะมันก็จะมาเป็นกล่องแล้วก็มาเปิดแกะไอ้กล่องเล็กๆก,กล่องสุ่มเนี่ย นะบางเซ็ตก็มี9ตัวบางเซตก็มี12ตัวอะไรแบบนี้แล้วก็มาลุ้นไอตัวซีเคร t นี่แหละนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้ว่าสั่งออนไลน์มาจะได้ตัวซีเคร t หรือเปล่าชุดนี้รู้สึกว่าเซตนึงเนี่ยมี9ตัวนะครับเวลากดก็จะต้องกดแบบว่า9กล่องอะเออไม่ใช่กดแค่หนึนะถ้ากดแค่หนึ่งเนี่ยราคามันอยู่360บบาทแล้วก็มีส่วนลดคูปอง อันนี้ตกมาเหลือตัวละ330เราต้องดูก่อนว่าเซตเนี้ยทั้งกล่องเนี่ยมันมีกี่ตัวแล้วก็กดไปให้ครบอย่างเนี้ย9ตัวดูซินี่ไงเปิดออกมาเป็นแบบนี้พอครบกด9ตัวมันจะมาพร้อมกันทีเดียวเป็นกล่องแบบนี้เออถ้าไปกดแยกเนี่ยไม่ครบอะ่ะมันก็จะมาไม่ครบนึกออกไหมถ้าไปกดแค่ทีละ2เขาก็จะส่งแยกมา22 ต้องไปสืบก่อนนะว่าเซตที่เราอยากจะได้เนี่ยมันมีกี่ตัวแล้วกดให้ครบมันจะได้มาครบเป็นกล่องแบบนี้นะครับเซตเนี้ยมี9ตัวนะในกล่องใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมี11ตัวหรืออะไรประมาณเนี้เหมือนมีตัวซีเครตเนี่ยสตัวนะจะได้หรือเปล่าเอ,อ่ยเดี๋ยวไปดูกันซีอมาสวยงามมากครับพอปมานี่คือน้องมอนสเตอร์ไคจูนะซีรีส์คอลเลกชันอันนี้ We are the monster นะครับด้านข้างโชกิ้งฮาสซารแล้วก็มีเนี่ยรูป The Monster k a i j คจูนี่เลยแบบทั้ง9ตัวอยู่ด้านข้างกล่องแบบนี้แต่มันไม่มีรูปตัว Secret ปกติแล้วตัว Secret เขาจะเป็นรูปเงาดำ,ดำๆเฉยๆไม่มีรูปให้ดูว่ามันเป็นตัวอะไรถ้าเราแกะออกมาแล้วมันไม่มีรูปในเนี้ยอันนั้นแหละคือตัว Secret กล่องซุ่มอาร์ทอยกล่องแรกเลยในที่สุดโดนจนได้โดนจนได้แต่ผมว่าดีนะหลังจากที่ศึกษามาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยดีไซเนอร์ทอยเนี่ยออกมาแบบนี้น่ารักน่ารักกล่องเล็กๆราคาย่อมเยาน้องๆก็สามารถเก็บสะสมซื้อกันได้นะไม่ต้องไปจัดแบบราคาตัวแบบหลักหมื่นหลักแสนนะอันนี้หลักร้อยเท่านั้นสามารถเก็บสะสมกันได้สบายๆแล้วก็ได้หลายตัวด้วยนะครับ ถ้าไปที่ร้านเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะตั้งโชว์แบบนี้มันเป็นกล่องเนี่ยเอามาโชว์อย่างนี้เลยนี่แบบนี้แล้วเขาก็มีนี่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 พับอย่างนี้ฮึบแล้วก็สอดตัวนี้ลงไปในนี้แน่ๆนี่อย่างนี้ไปที่ร้านเห็นไหมมันก็จะเจอแบบนี้แหละแล้วก็เขาก็จะพับไอ้พวกเนี้ยลงไปเดี๋ยนะ เอาออกเรไปนแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะล้วก็จะพับลงไปแล้วก็กล่องซุ่มจ้ากล่องซุ่มเอาซุ่มมันไหนดีนี่เลยมี1 2 3 4 5 7 8 9กล่องนะครับมาครบเลยแบบนี้ลุ้นๆความสนุกของมันก็คือว่าลุ้นว่าได้ตัวซีคราหรือเปล่าแล้วก็นรุ้นว่าตัวที่เราอยากได้อะถ้าเกิดยกกล่องอ่ะมันก็ได้เกือบครบทุกตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่บางคนเนี่ยซื้อ เอาแค่ตัวที่อยากได้ลองสุ่มดูว่าจะลุน้นมากเหมือนจะได้ตัวที่เราอยากได้ไหมเล็งไว้ตัวนี้เปิดมันลุ้นอะไรแบบนี้นะเคยแอบ,บไปดูน้องๆหลายคนที่ร้านเนี่ยไอ้พวกกล่องสุ่มเนี่ยเหมือนกันนะเห็นไปยืนเลือกกันแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เขยา่าเขย่าอะไรไม่รู้มันมีเทคนิคอะไรไม่รู้บางตัวเขาก็บอกบางรุ่นเนี่ยมันแบบว่าเฮ้ยเขยา่าหรือว่าชั่งน้ําหนัก เฮ้ย <Cornell. S 2> ตัวนี้มันดูตัวใหญ่ๆรายละเอียดเยอะมันจะหนักกว่าไอตัวที่มันรายละเอียดน้อยๆอะไรแบบนี้ยก็หาวิธีหาเทคนิคสุ่มกันนะสนุกมากนะครับนี่ไงนะด้านหน้ากล่องใหญ่ไม่มีบอกแต่ด้านกล่องเล็กเนี <spe ak on sound> ่ยมีบอกอยู่1,2,3,4,5,6,7,8,9 10ตัวทำไมมี10แบบเดี๋ยวขอเทียบก่อนนะอันนี้มันบอกว่ามี10แบบในนี้ แต่ก็คือ8ตัวเนี่ยมีรูปโชว์เป็นตัวปกติให้มาเรียบร้อยแล้วก็มีตัว s e c r e t เนี่ยหนึ่งตัวแล้วก็ตัว Super Secret อีกหนึ่งตัวนะครับมี s u p e r Secret ด้วยเดี๋ยวนี้มาเปิดกันเลยครับผมแหม่ต้องมีเทคนิคการเปิดไหมเปิดด้านล่างหรือเปิดอย่างนี้เลยเปิดอย่างนี้เลยละกันเนี่ยเขามีเนี่ยตำแหน่งรอยฉีกมาให้เรียบร้อยแล้วดูซิเปิดตัวแรกได้ Secret เลยหรือเปล่าท่องกาถาก่อนมีนะเห็นเห็นน้องๆบางคนเนี่ยไปหยิบแล้วก็ เหมากล่องหรือไม่เหมาก็ทีก็อย่างเงี้ยขอให้ได้ขอให้ได้บางคนก็ไปยกกล่องแบบขอให้ได้ตัวซีเครตเคยเห็นกับตาเลยลูน้องว่าอะไรอะ่ะเออขอภาวนาให้อยู่รับพี่ท่องคาถาให้ได้ตัวซีเครตบอกเอางั้นเลยเหรอเออสนุกดีขนาดนั้นมาตัวแรกครับแกะออกมานี่เคยเห็นอยู่มันจะเป็นซองทึบๆนี่ไงเรานะ ซองทึบๆไม่ให้เราเหมือนแบบว่าแอบ,บซองหรืออะไรแบบนี้นี่เฮ้ยเฮ้มันมีตึกมาให้เป็นพาร์ทเล่นหรอเป็นฉากอยู่ในถุงหรือว่านี่คือซีคร e t เลยหรือว่ามันมีฐานมาออกเป็นฐานวางน่าจะมีให้ทุกตัวแหละเห็นอยู่ในรูปโปรโมทอ่ะมีกันชื้นเนี่ยแล้วก็จะเป็นซองอย่างนี้เลย POPmart make something fun นีอย่างนี้ มองไม่เห็นถูกไหมแต่สามารถคลำได้คลำได้เออเดี๋ยวลองคลำก่อนแล้วเดี๋ยวดูรูปสิคิดว่ามีมีหูมีหูไม่ใช่หูเป็นเหมือนเขานี่เจอเลยอ่ะเนี่ยพอคลำปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเหมือนมีหงอนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหูพอดูรูปปุ๊บรู้เลยว่าตัวนี้คือไอยูนิคอร์นมอนสเตอร์เป็นยูนิคอร์นไม่ใช่ซีเครแน่นอน เขาก็จะคลำกันนะแบบนี้บางคนแกะออกมาคลำแล้วก็ไม่แกะจากถุงเพื่อตัวเองได้ซ้ําก็เอาไปขายต่อได้ว่ายังไม่ได้แกะเผื่อมีคนตามหาตัวอื่นอยู่ตัวที่เขาไม่มีอะไรแบบนี้นี่คือในวงการเขาเล่นกันแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยอีกหนึ่งเชนก็คือจะมีการ์ดมานี่ไงเราระโถไปคลทำทาไม <laughs> นี่แหละพอแกะามามันก็จะมีการ์ดบอกแล้วแม่แต่คลำม,มันก็สนุกดีนะเมื่อกี้เออมีการ์ดบอกเลยว่าเนี่คือไอยูนิคอร์นมอนสเตอร์ ไคจู ju, นะครับสวยงามมีการเรียบร้อยนะก็อย่างที่บอกเพื่อได้ตัวซ้ำมาแล้วก็ประกาศว่าใครยังไม่มีตัวนี้ขายต่อได้อะไรแบบนี้นะสนุกเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาแกะดูตัวฟิกเกอร์กันดีกว่ายังไม่ได้ซีเครตยังไม่ได้ซีเครตตัวแรกนี่เลยกับเจ้าไคจูมอนสเตอร์ยูนิคอร์นโอน่ารักจริงๆน่ารักเลย มาดูรายละเอียดกันใกล้ๆครับผมกับยูนิคอร์นไคจูนะครับซีรีส์นี้มอนสเตอร์ไคจูก็คือน้องลาบูบูนี่แหละแล้วก็แปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ไคจูนะครับดีไซน์ออกมาแต่ละตัวน่ารักมากสีสันสวยสดใสนะครับเป็นมอนสเตอร์สัตป,ประหลาดที่น่ารักที่สุดที่เคยเจอมาเลยวัสดุพวกนี้เป็นเหมือนพลาสติกเป็นซอฟวไวนิวนะผสมกันนะครับน้ำหนักไม่ได้หนักเลยนะครับเบาๆตั้งโชว์เล่นได้สนุกๆเลยครับ กล่องที่สองชื่อไคจูมาอันนี้เรารู้แล้วว่าดูการ์ดเราได้เลยอ่ะเนี่ยมันมีฐานมาให้ก็คงจะมีฐานมาวางให้แบบนี้ทุกตัวนะสำหรับเซตนี้นะครับเปิดมาพับมาดอ่ะดูการ์ดเลยแล้วกันนต้นเต้นเต้นเฮ้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  โว c a n o k ไคจูไม่ใช่ตัวซีเคร t เออเห็นฟิลอารมณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วไม่ใช่ตัวซีเคร t เปิดการ์ดมาแล้วไม่ใช่นี่คือโว c เคน k ไคจูนะครับมาแกะดูน้องกันว่าน้องดีเทลสวยไหมตัวที่2ก็ยังไม่โดนอีกนะครับนี่เปิดขึ้นมาอุ้ยน้องมีตัวพลาสติกอันนี้มากันกระแทกด้วยสำหรับตัวนี้เฮ้ยน้องน่ารักอะ่ะ โว l เคน o ก็คือภูเขาไฟน้องมีภูเขาไฟออกมาจากด้านหลังเออนี่ปุมตัวที่สองครับกับ The ะโว c เคน k a ไคจูนะครับตัวนี้ยืนสี่ขานะครับแล้วก็จะมีฐานแบบเนี้มาให้ให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวอันนี้ก็เป็นอารมณ์เหมือนเป็นภูเขาเป็นหินหินเนี่ยนะครับสีสันลงมาสวยเลยนะแล้วก็ลายเส้นที่ปั๊มมาเนี่ยเหมือนน้องมีขนเลยนะครับตัวนี้ มีหูแล้วก็มีเขาด้วยตาสีแดงฟันยิ้มมาเลยฐานข้างล่างก็เหมือนเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์เท่ดีนะครับตัวนี้ก็น่าเก็บสะสมนะตัวที่สามกันต่อเลยนะครับจะได้หรือ,อยังมีไหมเนี่ยกล่องนี้สลบที <c oughs> ส่สกเรทสกเรท เข้าวงการอาร์ตทอยแล้วเนี่ยออกยากแน่ๆอ่ะฐานมาแล้วอยู่ข้างบนเปิดซองมาเหมือนเดิมมาเปิดการ์ดดูเลยตัวนี้ m ิ t ซิโ a l มอนสเตอไม่ใช่ซีเครตอีกแล้วนะครับตัวนี้กับ m ิ t ซิโ a l มอนสเตอตัวที่3มนี่เป็นมอนสเตอร์นะครับไม่ได้เป็นไขจูนะเขาใช้ชื่อว่า The m มิ h ซิโ l m มอนสเตเหมือนปีศาจลึกลับ หน้าตาก็ลึกลับจริงๆแหละเป็นเหมือนหัวกะโหลกแล้วก็มีเหมือนเป็นแว่นหมวกกันน็อกตาโตๆเหมือนนกฮูกสีทองสีน้ำตาลนี่ก็ลงมาสวยเงาๆนะครับแล้วก็มีฐานอันนี้พร้อมขาตั้งมาเสียบที่ด้านหลังน้องเหมือนเหาะได้ลอยอยู่บนฐานนั้นนี้ก็เก๋แปลกๆลึกลับดีกล่องที่4กันต่อเลยครับผมไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอช้านะครับเหมากล่องมาแล้ว <c oughs> จะได้ไม่ซีเครตจ๋าอันนี้ฐานเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสต้นสนสีเขียวๆให้เดาไหมดูจากกล่องนี่ไงเห็นรูปเลยมอนสเตอร์บักตัวที่4ี่กับน้องมอนสเตอร์บักนะครับเจ้าแมลงข้างหลังเนี่ยอารมณ์เหมือนเต่าทองเลยนะมีปีกแต่ตัวเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตัดกับสีเหลืองนะครับแต่ที่หัวเนี่ยมันมีง่งามๆเหมือนเป็นด้วงเลยนะ น่ารักดีนะมีถือรถไฟหักครึ่งเลยปีศาจอารวาสน,นะแต่อยู่เหมือนกับในป่าเพราะว่าฐานที่ให้มาเป็นเหมือนต้นสนต้นคริสต์มาสเนี่ยตัดกับสีน้ำตาลสวยดีนะเขียวกับน,น้ำตาลสีสันสวยงามครับแล้วก็น่ารักมากๆกับตัวนี้กล่องที่ห้าครับผมครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วกล่องที่หอันนี้ผมก็หยิบเรียงๆไปเลยนะจากข้างหน้าเข้าไปข้างในเรื่อยๆเดี๋ยวดู ถ้าเกิดนะสมมุติได้ตัวซีเคร็ตาอาจจะเป็นสูตรเทคนิคว่าเขาซ่อนตัวซีเครตไว้ด้านในหรือเปล่าเวลาไปหยิบเปิดที่กล่องที่ร้านเขาก็ไม่ได้บังคับนะว่าเราจะต้องหยิบกล่องหน้าก่อนนะจะหยิบกล่องไหนก็ได้มันสุ่มเราหยิบเองนะครับนะแต่อย่างที่บอกไอ้การเขย่าเนี่ยไม่น่าจะช่วยนะเออแต่การคลำเนี่ยรู้แต่อย่างที่บอกว่าแกะออกมาถ้ามันมีก๊์ดอยู่ข้างในมันก็เห็นแล้วว่าใช่หรือไม่ใช่มาตัวที่ห้า จะได้ริยางซีเครดจ๋าดูการ์ดเลยเหมือนเดิมไม่ใช่แน่เลยเห็นแล้วนี่ไงซีมอนสเตอร์นะครับเจ้าปีศาจทะเลพับมาวต,ตัวนี้กับซีมอนสเตอร์กรับปีศาจทะเลนะครับไม่ใช่ผีทะเลนะ น้องน่ารักมากๆครับสีเขียวสวยเลยมีถือเรือมาหนึ่งลำด้วยแล้วก็ลายที่ใส่มาเนี่ยเหมือนน้องเป็นมึกมือขนๆนะนะแล้วก็มีคลีบออกมาทั้งที่หัวแล้วก็ด้านหลังที่แขนแล้วก็ฐานเนี่ยพิเศษมากๆเป็นเหมือนน้ําเลยแยกออกจากกันไม่ได้นะฐานนี้ติดมากับตัวเลยนะครับน่ารักมากๆตัวนี้ชอบมากเลยกับซีมอนสเตอร์ครึ่งทางแล้วนะครับผ่านไป5กล่องตัวซีเครตก็ยังไม่ออกมานะ แต่อย่างที่บอกซาใจดีเมายกกล่องมาแบบนี้เปิดไปเรื่อยๆลุ้นไปเรื่อยๆแต่น้องมันน่ารักทุกตัวเลยนะครับใครอยากสนุกแบบนี้ก็นะไปเลยพับมาณนะ Official Store บน l a z a d a นะครับยกกล่องแบบนี้ราคามันมีลดด้วยนะมีแจกคูปอง B v เว c h ช r er. ตัวเดียวเนี่ยเซตนี้ราคาปกติอยู่360บาทถ้าซื้อตัวเดียวเนี่ยมันมีเวลเชอร์ลดเหลือ330ถ้าเหมายกกล่อง9ตัว มันก็เท่าไหรอะ่ะ3 0 0 0กว่าบาทะนะแต่มีแจกวาลเชอร์ใหญ่เห็นอยู่โปรโมชั่นวาลเชอร์คูปอง500ส่วนลดแต่ต้องซื้อครบ4,200บาทมันมีเซ็ตที่มีแบบ12ตัวอะไรแบบเนี้ยถ้ารวมราคาแล้วเหมือนจะถึง4,200พอดีแล้วก็เอาวาลเชอร์ลด500ก็จะเหลือเท่าไหร่3,700ดโคตรคุ้มนะตกแล้วตัวนึงเนี่ย300 200ไปปลาย300ต้นต้น สะสมกันได้เลยน่ารักแบบนี้อาร์ตทอยดีไซเนอร์ทอยเก๋ๆมากล่องที่6นะครับเรียงกันไปเลยแถวกลางตัวสุดท้ายอ,อยากได้อ่ะซีเครตสักตัวไม่ต้องซูเปอร์ซีเครตก็ได้นะได้ซีเครตก็กรีดแล้วแหละเออขอลองดูแล้วกันยังไม่ดูการ์ดอันนี้ขอลองคลำ อยากคลำอ่ะอยากคลำเดีย๋ยวดูรูปไปด้วยตึดตึตตตตน้องมีหูมันก็มีหูทุกตัวนี่มีหูมีแหลมๆอ่ะเหมือนมันมีตัวหนึ่งคล้ายๆกันกับไอ,อยูนิคอร์เนี่ยเฮ้ยไม่น่าจะซ้ำนะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เหมือนจะเป็นตัวเอเลี่ยนไคจู ใช่เลยนี่คือเอเลียนไคจูนะครับตัวที่6กับเอเลียนไคจูนะครับมาจากนอกโลกแน่นอนฐานที่ให้มาเป็นเหมือนอยู่ดาวอังคารเหมือนดวงจันทร์แล้วก็ถือ UFO ด้วยนะแล้วก็เหมือนมีซี่โครงเนี่ยรอบตัวที่เป็นขาวๆเนี่ยรอบตัวเป็นขนแต่มีซี่โครงอยู่ข้างนอกและหัวก็มีหนามๆเป็นเหมือนผมโมฮอคนะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างหู แต่ตาเนี่ยตีไม่เลยแล้วก็ยิ้มน่ารักมากตัวนี้เจ้าเอเลี่ยนไคจูตัวที่7กันต่อเลยครับผมมาดูแถวสุดท้าย3ตัวสุดท้ายมันต้องได้สิมันต้องได้สิปกติแล้วเนี่ยนะกล่องสุ่มนะถ้ายกกล่องนะครับถ้ามันมี9ตัวเนี่ยก็คือจะได้9แบบจะไม่มีตัวซ้ําอยู่ในกล่องเดียวกันอันนี้คือข้อดีไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น <c oughs> ตัวที่เ เพราะว่าถ ok e so ้ายกกล่องมาแล้วยังได้ตัวซ้ําอีกก็คงแอบจะงุนหงิดอ่ะเออมีฐานมามีฐานไม่ซีเครตแน่เลยฐานเป็นต้นไม้ยืยืยืยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวแหมไม่น่าจะซีเครตน่าจะเป็นไอ้ตัวเนี้ huge crab เห็นอยู่ไอ้ตัวปูนี่เลยใช่ด้วย huge crab ปูยัดไคจู นี่ก็คือ huge crab นะครับตัวนี้น่ารักนะเห็นในรูปก็แอบ,บอยากได้ตัวนี้เหมือนกันเหมือนอยู่ใต้น้ํามือถือเรือดำน้ำํามีท่ออากาศเป็นเหมือนน้นะําบอฟเฟเนี่ยออกมาจากปากแล้วก็มีตาเป็นปูมีมือเป็นปูตัวเป็นปูตรงก้ามปูเนี่ยสามารถถอดออกมาได้ข้างในเป็นเหมือนเป็นมือด้วยนะก้ามปูเหมือนเอามาเสียบเนี่ยเพิ่มเล่นเป็นออปชั่นได้นะครับตัวนี้เก๋มากๆตัวที่แปดครับผม จะหมดแล้วซีเครตยังไม่มาไหนลองที่เขย่าลองทุกวิถีทางแบบนะเห็นเด็กๆก็ทำกันเราก็ทำตามบ้างอ๋อยังไม่ได้ท่องคาถาเหมือนเด็กๆไงขอให้ได้ตัวซีเครตด้วยเถิดเพียงแต่คราวนี้ยถ้าเกิดมันได้ตัวซีเครตไอตัวปกติก็ไม่ครบอีกอยู่ดีสิก็ต้องไปตามหาให้ครบถ้าเกิดอยากจะได้ครบชุด เออแบบไหนดีกว่ากันระหว่างได้ตัวปกติครบ9ตัวกับได้ตัวปกติแค่7ตัวแล้วได้ซีเครตได้ Super s e c r e t รตอืมอันนี้น่าคิดน่าสนใจนะมันอยู่ที่เราแหละว่าเราอยากได้แบบไหนความพอใจของเราเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮเหมือนจะซีเครตเหมือนจะซีเครตเห็นเป็นสีเงินเงินเงาเงเป็นสีเงินเงินเงาเงมา ในรูปมันไม่มีนะสิ่งเงินเนี่ยมันเป็นไอตัวนี้ตัวนี้ตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าเลยตัวข้างหน้าสรุปมันคือซีเครตไหมมันต้องใช่ดิหรือว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันมีรูปในกล่องนั้นเฮ้ยยังไงมันมีฐานมีพาร์ทมาเต็มเลยเฮ้ยต้องเป็นซีเครตดิต้องเป็นซีเครตเหมือนบังคับต้องเป็นซีเครตดูการ์เลยนี่แหละคือไอตัวข้างหน้ากล่องนี้ใช่ป่ะสรุปมันคือซีเครตล้า ในหนไอ้กล่องใหญ่มันคือตัวที่ชื่อว่าโรบอทโกจิโมโมแต่ต้องใช่ปะ่ะพราะเป็นตัวใหญ่อะตัวรูปไฮไลท์อะหรือเป็นตัวปกติของซีรีส์กล่องนี้เฮ้ยยังไงงงงงแต่ก็คือเจ๋งได้ตัวไอ้รูปกล่องนะ้าปกแกะเลยแกะเลยแกะเลยนี่เลยครับกับน้องโรบอทโกจิโมโมนะครับผมเป็นตัว พระเอกไฮไลท์ของซีรีส์ชุดนี้นะแต่ไม่ใช่ซีคริตครับแต่น้องอ่ะเจ๋งมากๆเพราะว่าเราต้องประกอบน้องนะตัวนี้เป็นเหมือนแอคชั่นฟิกเกอร์หัวกับลำตัวนะครับแยกกันแขนกระขาก็แยกชิ้นได้หมดแล้วสามารถขยับได้นะตัวนี้แล้วก็จะมีอสายฟ้าเนี่ยมาเสียบที่อกอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เจ๋งที่สุดก็คือที่หางครับเป็นแม่เหล็กดูดนะครับ เจ๋งเลยแบบนี้ตัวนี้ลูกเล่นเยอะสุดพระเอกของเซตนี้ของมอนสเตอร์ไคจูกล่องสุดท้ายครับผมกล่องที่9สําสำหรับเซตนี้ยังไม่ได้ซีเครตอีกอยู่ดีอ่ะเมื่อกี้เราภาวนาขอให้ได้ตัวซีเครตคราวนี้เอาแบบนี้เลยแล้วกันขอให้ได้ตัวซ u เปอร์ซีเครตเย้กล่องสุดท้ายกล่องที่9ครับ พับมาจา๋าจัดมาสวยๆใจแอนเธอร์โทเห็นฐานเลงไม่ต้องลุ้นจบแฮปปี้ครบ9ก้าตัวแน่อดได้ซีเครตไม่มีซีเครตสรุปไม่รู้ไอตัว Secret. ซีเครตซูเปอร์ซีเครตเนี่ยคอลเลคชันหนึ่งเนี่ยเขาปล่อยออกมากี่ตัวนะไอพวกเนี้ย b ลายบ็อกซ์เเนี่ยไม่รู้ว่าผลิตจำนวนเท่าไหร่กันแน่ไม่เคยไปหาข้อมูลเหมือนกันว่าคอลเลกชันนี้ออกมาทั้งหมด1,000กล่องมีตัว Secret ออกมา50ตัว20ตัวหรือแค่10ตัวอะไรแบบเนี้ยมันมีข้อมูลไหมเดี๋ยวต้องไปหาดูบนเว็บ Popmart มันอาจจะมีบอกก็ได้นะเออมีใครรู้ไหมข้อมูลพวกนี้หาได้ไหมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเซตนี้มันมีตัวซีเครตทั้งหมดกี่ตัวนี่เลยน้องใจแอ t เทอร โคตรน่ารักตัวที่9ตัวสุดท้ายครับกับใจแอ t เทอร์ทไคจูนะครับน่ารักมากๆตัวนี้สีสวยเลยเรื่องแรกเป็นเหมือนเธอคอยสฟ้าเขียวๆนะครับแล้วก็ที่ตัวหัวของน้องเนี่ยเป็นเหมือนขนลายเส้นเลยอ่ะวาดมาสวยมากหน้าตาก็น่ารักนะครับแล้วก็ชอบตรงกระดองของน้องมากเลย กระดองเต่าเป็นหนามค,คล้ายๆกับตัวเต่าในเกมมาริโอจำได้ไหมแล้วก็ที่เท้ามีเหมือนไอพ่นพ่นไฟด้วยถือจรวดมาหนึ่งอันฐานก็เป็นเหมือนกับเหมือนรูปโลกนะแล้วก็มีขาตั้งใสๆมาเสียบให้น้องเหมือนบินอยู่บนโลกนอกอวกาศ สรุปก็ไม่ได้ตัว Secret หรือว่าซูเปอร์ซีเครเลยนะครับผมแม่เสียได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชหาดูแล้วว่าตัว Secret ที่ใครได้ไปในหน้าตามันเป็นยังไงกับไอซูเปอร์ซีเครสสำหรับเซ็ตนี้นะแต่ก็ถือว่ามิชชั่น complete นะเพราะว่าได้ครบ9ตัวตามหน้ากล่องใหญ่1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับผมแล้วก็น้องๆน,น,น่ารักทุกตัวเลยบอกแล้วนี่คือ Art t o ทอยดีไซนเนอร์ทอยบลา กล่องสุ่มแบบนี้จาก Pop Mart นะครับมีอีกหลายคอลเลกชันเลยลองไปดูกันนะบน Lazada นะครับกับ Pop Mart Official Store นะมีคูปองว v o เชอร์ส่วนลดด้วย ไปลองดูกันนอกจากพวกน้องๆที่เป็นฟิกเกอร์น่ารักแบบนี้แล้วเขายังมีพวกกล่องดิสเพลย์น่ารักน่ารักสวยๆนะให้เราเอามาใส่น้องๆตั้งโชว์เป็นคอลเลกชันอีกเพียบเลยแล้วก็มีสินค้าโปรดักต์อีกหลายไลน์เลยที่เป็นแบบนันดีไซเนอร์ทอยแบบนี้นะลองไปดูกันครับผมเจ๋งมากๆนะสั่งแป๊บเดียวก็ถึงนะสะดวกมีส่วนลดอีกเพียบนะบางทีไม่ต้องไปรอลุ้นที่ร้านแบบมาแบบไม่เต็มกล่องอ่ะไปถึงแล้วมีคนเอาไปแล้ว2กล่อง3ากล่องนะยกกล่อง แบบนี้เลยสะใจดีนะครับผมเอาละแล้วเดี๋ยวคราวหนา้านะเดี๋ยวดูซิมีเซตไหนนะ่าสนใจจะยกกล่องมาเปิดสุ่มกันแบบนี้ให้ดูกันอีกนะครับติดใจและบลายบ็อกซโดนอีกแนะ่ๆจะเอาไปไว้ตรงไหนเนี่ยที่10แคฟสนุกจริงๆครับวันนี้ขอบคุณพอบมาด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปที่10แคฟ House o o Toys Peace